กราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะคุณแม่ชีแล้วกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะโยมชื่อน้อยเจ้าค่ะจ้ะก่อนอื่นเขาอยากจะกราบขอเข้ามาพระพุทธธรรมพระสงฆ์และหลวงตาด้วยเจ้าค่ะที่เดิมที่หลวงตาบอกว่าไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจเพราะเราคิดว่าเราศรัทธาเจ้าค่ะพอฟังไฟล์เสียงหลังรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราฟังเสียงข้างในใจของเรานะมันมากกว่าที่จะเอาคำสั่งสอนมาใช้อ่ะเจ้าค่ะเพิ่งศึกเริ่มเข้าใจเจ้าค่ะก็เลยขอกราบขอเข้ามาได้ด้วยเจ้าค่ะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขารานุภาด้วยอำนาจอนุภาพมาจากพุทธคุณธรรมคุณสังคุณพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขารานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีและบารมีที่ทุกท่านได้กระทำแล้วหนดก็ให้อโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะกรรมใดที่เคยล่วงเกิดองค์พระธรรมพระสงฆ์องค์เถรตากายอุติกรรมหนุนเทนให้พ้นทุกข์ให้เกิดติสมาธิปัญญาให้พ้นจากทุกขติภพให้พ้นจากทุกข์ให้เกิดสติสมาธิปัญญาสมาธิดับวิชาเทววิชากิเลสตัณหาอุปทานสังโยชน์ทั้งหมดให้ธรรมก็ถึงใจกลายเป็นธรรมธาตุเป็นนิพพานธาตุโดยถาวรที่เจริญอัตโนมัติตลอดตั้งแต่บัดนี้ต้นไปด้วยเถิดตอนนี้โยมก็พิจารณาธรรมเจ้าค่ะธรรมอุเทศ4อ่ะค่ะศึกพิจารณาแล้วศึกได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะเจ้าค่ะแล้วก็พิจารณาความตายได้บ่อยขึ้นนะคะแล้วก็หลวงตาทักว่ายังติดแช่ก็มาพิจารณาเจ้าค่ะว่าเมื่อกี้เราปล่อยวางได้แล้วรู้สึกเราสบายใจก็เลยรู้ตัวให้เร็วขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วก็พิจารณาว่าชาวบอกว่ายังไปเพลินก็พิจารณาว่าเราไปเพลินเรื่องอะไรบ้างพอสังเกตดูเจ้าค่ะแล้วก็พยายามปรับปรุงรู้ตัวให้มากขึ้นเนี่ยเจ้าค่ะตาหลวงตามีอะไรแนะนำไหมเจ้าค่ะมันยังไม่เห็นในไม่รู้เท่าทันมันยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราตั้งไว้ตั้งคงที่ไว้ในใจแล้วก็ยึดเป็นตัวเป็นตนคงที่ไม่เห็นว่าไอ้ตัวที่ยึดตัวเราเป็นตัวตนคงที่เนี่ยเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงแต่เราตัวเราไปพิจารณาเราตัวเราไปพิจารณาไม่ว่าเราจะบอกว่าพิจารณากายพิจารณาจิตธรรมหรือพิจารณาอะไรก็ตามเราพิจารณาในสิ่งที่เราพิจารณาให้เห็นว่าเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราแต่แท้จริงไอ้ตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เราไม่เห็นก็คือไอ้ตัวเราอะที่เราไปยึดไปพิจารณาเนี่ยมันยึดเป็นตัวเราเราพิจารณาทั้งหมดถ้าเราพิจารณาให้ดีๆโดยรอบคอบเราจะเห็นว่าแท้จริงเรายึดเป็นตัวเราไว้และเอาตัวเราไปพิจารณากายพิจารณาจิตธรรมในร่างกายจิตใจของเราแล้วก็ภายนอกร่างกายจิตใจของเราเห็นว่าเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนคงที่ทุกชีวิตล้วนเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงไม่มีผู้ใดเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีผู้ใดอาจต้านทานได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถต้านทานสัจธรรมความจริงได้พระพุทธเจ้าก็ไม่อาจต้านทานได้ก็พระภาษาแค่80ก็ต้องดับขันธปรินิพพานแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราแท้จริงจำต้องละทิ้งร่างกายจิตใจนี้แล้วละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่เหลืออะไรท้ายไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือตัวตนไม่เหลือตัวเราไม่เหลือของเราก็พิจารณางี้ก็ถูกแล้วพิจารณาถูกแล้วแต่สิ่งที่ไม่เห็นก็คือไอ้ผู้พิจารณาเนี่ยมันละไว้ไม่อยู่รวมอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงที่เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของของเราที่แท้จริงจำต้องละทิ้งร่างกายจิตใจนี้และทุกสิ่งไปไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรแต่เราไอ้ผู้พิจารณามันละตัวมันเองไว้ออกมามันเนี่ยจะเป็นอมตะเรานี่แน่จะเป็นอมตะแล้วเราพิจารณาเนี่ยเราจะนิพพานเมื่อเราสามารถพิจารณาให้ทุกอย่างเนี่ยมันสลายหายไปหมดแล้วไม่เหลือตัวเหลือตนแล้วเราจะนิพพานเราเลยละตัวเราเนี่ยออกมาและอย่างอื่นไม่เที่ยงหมดแต่เราอะเที่ยงเราไม่เห็นตัวเนี้ยยมน้อยไม่เห็นเนี่ยลูกตาเห็นแล้วว่าโยมน้อยไม่เห็นนะแล้วสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่ก่อนฉันข้าวแล้วที่มานั่งเนี่ยแล้วก็หลายวันนะที่มานั่งเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าโยมน้อยไม่เห็นนะโยมน้อยเนี่ยพิจารณาก็จริงอ่ะแต่โยมน้อยไม่พิจารณาตัวเองไอ้ตัวที่
ตั้งใจจะพิจารณาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ไอ้ตัวที่ตั้งใจจะพิจารณาและไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันก็คาดหมายคาดหวังว่าเมื่อเราพิจารณาได้ลงแก่ใจตัวเราจะนิพพานนี่มันพิจารณาเห็นตัวเราไม่เที่ยงหรือเปล่าแบบเนี้ยเนี่ยหลายคนฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญมากเลยตายน้ำตื้นก็เลยตายน้ำตื้นตายตอนจบเจ้าค่ะโยมเห็นตัวที่ตั้งใจเข้าไปพิจารณาเจ้าค่ะไอ้ตัวตั้งใจพิจารณาและไอ้ตัวนั้นก็คือตัวเราที่จะไปเอานิพพานตัวเราไม่อยากทุกข์ตัวเราอยากได้ความว่างตัวเราอยากได้อารมณ์ที่โปร่งโล่งเบาสบายแล้วเราพิจารณาไปก็ยิ่งสบายยิ่งเบายิ่งสบายยิ่งพิจารณาไปปลงปล่อยวางได้ยิ่งเบายิ่งสบายแต่ยิ่งเบายิ่งสบายเท่าไหร่เนี่ยตัวเราเนี่ยไปจับไปยึดอารมณ์นั้นเลยมันไม่ใช่ว่าตัวเราไม่เที่ยงอารมณ์ไม่เที่ยงแต่เราพิจารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไปเคลื่อนไปถูกความแก่ความเจ็บความตายไม่มีผู้ใดอาจต้านทานได้ไม่มีผู้ใดเป็นใหญ่เฉพาะตนจำต้องละทิ้งทุกสิ่งไปไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงแต่ยิ่งพิจารณาไปยิ่งลงแก่ใจยิ่งเบายิ่งว่างยิ่งเบายิ่งว่างแล้วก็ตัวเราก็ไปเสพความเบาความว่างไว้แสดงว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่เที่ยงหมดแต่ไอ้ความเบาความว่างกับตัวเราที่ไปเสพไว้เนี่ยมันเที่ยงดูให้ดีนะตรงนี้เนี่ยไม่เห็นเนี่ยลุงตาเห็นแล้วว่าไม่เห็นมาหลายหนแล้วโดนลุงตาดุเนาะไม่เห็นเนี่ยนี่สึกเยอะเรื่องสังเกตได้แล้วเจ้าค่ะว่ามีตัวตั้งใจแล้วก็พอมันสบายใจมันก็เลยไปอยู่ตรงนั้นนะเจ้าค่ะเจ้าอะจมและแช่มากเลยมานั่งอยู่เนี่ยเห็นแช่มากเลยแช่เอาตัวเรายึดเป็นตัวเป็นตนไปแช่อยู่ในอารมณ์เสพอารมณ์เบาสบายแล้วก็บอกว่าอย่างทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่ไอความเบาสบายเที่ยงและไอตัวเราที่ไปเสพเบาสบายเที่ยงเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้พิจารณาแบบนี้เรียกว่าไม่พิจารณาหรือพิจารณาไม่รอบคอบให้โยมจะไปสังเกตผู้ที่ตั้งใจแล้วก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเออใช่ใช่ไอตัวเราเนี่ยผู้พิจารณาและตัวเราที่ไปเสพสบายและอารมณ์ที่สบายไม่เที่ยงทั้งหมดไม่เที่ยงทั้งหมดยึดบ้านถือบ้านไม่ได้ต้องดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรหืมเจ้าค่ะเอาใหม่เนาะเจ้าค่ะเปลี่ยนการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไม่ได้ใช้กำลังปัญญาต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เปลี่ยนความเห็นใหม่แล้วกลับด้านใหม่ไม่ใช่เอาตัวเราไปใช้กำลังอึดๆเพื่อตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราที่จะไปได้ไปเป็นอะไรที่สุดไม่เหลืออะไรไม่เหลือตัวเราไม่เหลืออะไรเป็นของของเราไม่เหลือกราบขอบคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงตาค่ะขอกราบคุณแม่ชีแล้วก็กัลยาณธรรมทุกท่านค่ะก็2วันมาเนี่ยที่หลวงตาเทศนะคะก็โดนหมดทุกดอกเลยค่ะรู้ตัวค่ะแต่ก็เพียรสังเกตอยู่แต่บางทีมันก็ไม่เห็นอย่างตัวอย่างเช่นเมื่อคืนนี้เดินจงกรมอะค่ะหลวงตาเดินอยู่ดีๆพิจารณาว่าตัวเราไม่มีตั้งแต่แรกแล้วก็มีพ่อกับแม่พระสงฆ์ขันขึ้นมาแล้วก็เป็นตนขึ้นมาแล้วในที่สุดก็กลับไปสู่เท่าฐานความไม่มีอะค่ะเดินไปมันก็เอ๊ะนี่เราเอาตัวเราไปพิจารณาหรือเปล่าเราพิจารณาเพื่อตัวเราหรือเปล่าตอนเดินนะคะมันสังเกตไม่มันเหมือนแยกไม่ค่อยออกว่ามันเดินเพื่อเราจะไปทำอะไรหรือเปล่าแต่พอมันเอ๊ะขึ้นมาว่าเอ๊ะเราเดินเพื่อตัวเราหรือเปล่ามันมีตัวเราหรือเปล่าเนี่ยเป็นผู้กระทำมันก็เลยสะดุดใจตรงนี้ค่ะหลวงตาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันส่วนที่สองก็คือว่าที่หลวงตาเทศว่าส่วนมากอ่ะจะมีผู้รู้ผู้พิจารณาเนี่ยมันค้างอยู่หรือว่าไปพิจารณาตัวข้างหน้าตอนที่พิจารณาว่าคือข้างหน้ามันตายแต่ตัวเราไม่ตายตัวที่ผู้พิจารณาผู้ที่ค้างอยู่เนี่ยมันไม่ตายอันนี้ค่ะในการพิจารณาเพื่อให้เห็นพฤติแห่งจิตว่าเราได้พิจารณาตัวผู้พิจารณาว่ามันก็เป็นสิ่งเกิดดับเหมือนกันเนี่ยก็ได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู้ใช่ไหมคะว่ามันมีตัวเราที่จะเป็นตัวไปดูไปเห็นไปพิจารณาตัวข้างหน้าอันต
รงนี้ค่ะยังไม่ค่อยชัดเจนค่ะหลวงตาที่หลวงตาบอกว่ายังไม่ค่อยชัดเจนก็เพราะว่าไอ้ตัวผู้ถามหลวงตาแน่ๆเป็นตัวจะเอาม ันมีตัวจะเอาอยากได้คำตอบให้เห็นอยากได้คำตอบแล้วก็อยากให้เราอะรู้แจ้งแล้วอยากให้เราไปได้อะไรเป็นอะไรไม่เห็นตัวเองอะใช่ค่ะหลวงตาเห็นแล้วค่ะหลวงตาหลวงตามีอาชีพแน่อีกไหมคะนอกจากตัวนี้ก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่ติดอยู่มากพอสมควรเลยค่ะที่มันไม่เห็นตัวเองตัวที่อยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเอามันไปดูแต่ตัวข้างหน้าก็ยังติดอยู่ที่ตัวนี้ค่ะหลวงตาไอ้ที่ถามใหม่อีก ว่าจะมีตัวใหม่อีกไหมนอกจากตัวนี้ก็ไอ้ตัวนั้นแน่ไอ้ตัวที่ถามนี่แหละคือตัวกูที่จะให้รู้ให้เห็นหมดแล้วไม่มีอะไรติดอีกแล้วกูก็จะนิพพานไม่เห็นเหรอนะถามอีกก็ยึดอีกถามอีกก็ยึดอีกถึงไม่ถามแต่ในใจอยากจะถามก็ยึดอีกมันยึดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆใกล้ผู้ถามได้ปัจจุบันขนาดนี้มันยึดอยู่ยึดว่าเป็นตัวเราอยู่แล้วตัวเราจะไปเอาให้รู้แจ้งให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้ได้แล้วก็กลัวว่ามันมีอะไรอีกที่เป็นอวิชชาที่ยังไม่รู้ไม่เห็นถ้ามันหมดอวิชชาแล้วเราสิ้นอวิชชาเราก็จะนิพพานไม่เห็นแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเห็นแล้วค่ะหลวงตาก็ถามเพื่อตัวเราใช่ทุกคำถามก็คือเพื่อตัวเราแต่ก็ต้องถามถ้าไม่ถามก็จะไม่รู้ไม่โดนย้อนสอนแต่ถามก็ต้องโดนย้อนสอนไม่ถามก็ไม่รู้ต้องถามถึงจะโดนย้อนสอนจะจดจำคำสอนหลวงตาไว้ค่ะสาธุเข้าใจแล้วค่ะหลวงตาเขาเรียกว่ายืมดาบฆ่าคนยืมดาบฆ่าคนส่งดาบเองให้หลวงตาเป็นคนฆ่าใช่เลยส่งดาบมาให้เราแทงเสียบเจ้าสาธุค่ะนมัสการค่ะหลวงตานมัสการแม่ชีกับเพื่อนๆนะคะหลวงตาเจ้าค่ะคือหนูอ่ะมักจะอยู่ข้างนอกก็เอาตัวไปทำค่ะหลวงตาบอกว่าตัวเราไม่มีแต่ว่าเบสมักจะเริ่มต้นผิดด้วยกันนับหนึ่งเสมอว่ามันแบบจะเอาไปทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนหนูอ่ะไม่รู้ด้วยว่าตัวเองอ่ะดื้อแบบว่าเชื่อตัวเองอะค่ะว่าหลวงตาสอนว่าเอ้ยจริงๆแล้วธรรมชาติมันมีแค่สองอย่างใช่ไหมคะมันไม่มีตัวเราอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ฟังอย่างนี้เข้าใจนะคะแต่พอเอาจริงๆอะค่ะหนูกลับไปบ้านอุ๊ยไฟนี้เรายังไม่ได้ฟังไปฟังก่อนแล้วพอเวลาหนูฟังอะค่ะหนูก็จะตั้งใจว่าอ๋อฉันฟังแล้วฉันจำได้หมดแล้ว แบบนี้ค่ะคือเมื่อก่อนอะเบนไม่เห็นว่าตัวเองมีพฤติกรรมแบบนี้ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ค่ะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเมื่อไหร่อะที่นี่ไงอยากจะไฟล์เนี่ยเรายังไม่ได้ฟังเอาต้องไปฟังแล้วก็เนี่ยเราจะต้องเข้าใจตามนี้หน้าอย่างเงี้ยมันมีความเป็นตัวเราโผล่ขึ้นมาเป็นเลขหนึ่งค่ะหลวงตาก็ไม่เป็นไรมันจะมีตัวเราของเราตัวเราของเราโผล่มากี่ครั้งมันก็เป็นอะไรก็เป็นสังขารพุกแตงก็เห็นว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจมันไม่เกี่ยวข้องกันมันจะมีเราตัวเราไม่ได้ห้ามนะแต่ให้เห็นด้วยใจรู้ได้ใจว่าไอ้ความเป็นเราตัวเรามันคือฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแต่ไอ้ใจแท้ๆเนี่ยที่เป็นความรู้ออกมาจากใจมันรู้ออกมาจากท้องฟ้ารู้มาจากจักรวาลไอ้จักรวาลเนี่ยใจมันเป็นจักรวาลเดิมหรืออวกาศแห่งจิตเดิมแท้เนี่ยหนังสือลูกตามหาบัวเล่มนึงมาดูในตู้หนังสือก็มีเนี่ยอวกาศแห่งจิตเดิมแท้ไอ้จิตเดิมแท้เหมือนอวกาศหรือหลวงปู่ดูลย์เอาตัวโลแม่ครูอาจารย์ท่านว่าสุดท้ายปฏิบัติตัวหนึ่งที่สุดแล้วคือไอ้จิตเรานี่แน่สุดท้ายมันได้เป็นมีตัวจิตตัวใจไม่ได้มีตัวตนรูปลักษณ์อะไรหรอกไม่มีกิริยาการมันคือจักรวาลเดิมกับคือสู่จักรวาลเดิมจิตก็คือจักรวาลเดิมนั่นเองเดิมเราเนี่ยคือจักรวาลที่ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์อะไรเลยมาจากความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมามีจิตแล้วก็มีกายขึ้นมามาจากความไม่มีดังนั้นจะมียังไงมันก็ไม่ใช่ท้องฟ้ามันก็เปรียบเหมือนเป็นแค่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า
มันจะมีปฏิกิริยาถูกใจไม่ถูกใจมันมีอาการสั่นสะเทือนรุนแรงปานใดก็ตามมันไหม้ท้องฟ้าไหม้ใจไม่ได้ใจมันเป็นความรู้ที่ออกมาจากตัวเนี่ยทุกปัจจุบันขณะมันมีความคิดความปรุงแต่งอย่างไรมันก็เป็นฟ้าแลบฟ้าจะแลบยังไงจะร้องยังไงจะฝ่ายังไงก็ไม่เกี่ยวกับท้องฟ้ามันไม่เกี่ยวกันใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารไม่เกี่ยวกันอันนี้ยืนพื้นกระต่ายขาเดียวอันนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการไว้ในใจมันจะมีสังขารถูกใจไม่ถูกใจสังขารก็คือความคิดความปรุงแต่งความยึดถืออะไรต่างๆเนี่ยความพยายามไม่ให้ยึดถือมันก็คือสังขารความพยายามไม่ยึดถือความยึดถือก็เป็นสังขารความพยายามไม่ยึดถือก็เป็นสังขารพยายามตั้งใจจงใจเจตนาพยายามที่จะดูรู้ละปล่อยวางพยายามไม่ยึดถือก็เป็นสังขารไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามว่าไม่มีสังขารแต่มันมีสังขารขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นสังขารมันไม่ใช่ใจใจมันคือท้องฟ้าเปรียบเหมือนท้องฟ้ามันรู้มาจากฟ้าส่วนในสังขารน่ะมันเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าไอ้ฟ้ามันก็รู้มันเป็นฟ้าไอ้สังขารก็รู้มันเป็นไอ้มันก็รู้ว่าเนี่ยอันนี้เป็นสังขารไม่ใช่ฟ้าเว้ยสังขารยังไงก็ไม่ใช่ฟ้าฟ้าเนี่ยไม่ทุกฟ้าไม่เกิดไม่ดับไม่ตายแต่ไอ้สังขารน่ะเกิดดับตายแล้วเป็นทุกเนี่ยฟ้ามันก็รู้ว่าเป็นฟ้ามันก็อยู่กับไอ้รู้อยู่กับรู้ก็รู้มาจากฟ้านี่แน่ก็รู้สังขารที่เกิดดับสังขารจะถูกใจไม่ถูกใจเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลไอ้ฟ้ามันก็ได้แต่รู้ว่าเนี่ยไอ้สังขารเนี่ยมันจะเป็นกุศลเป็นบาปเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลมันก็ไม่เกี่ยวกับใจเลยไม่เกี่ยวกับฟ้าเลยสังขารเนี่ยมันเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันผ่าได้แต่สิ่งที่มีสิ่งที่ไม่มีมันผ่าไม่ได้ดังนั้นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันก็ผ่าได้แต่สิ่งที่มีในโลกนี้หรือผ่าเครื่องบินผ่าอะไรก็ได้ที่มันบินอยู่เนี่ยแต่มันผ่าได้แต่เพราะสิ่งที่มีมันผ่าสิ่งที่ไม่มีไม่ได้ไอ้ธรรมชาติเดิมแท้เราเนี่ยคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็มันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรากฏขึ้นมาในความไม่มีดังนั้นเราก็เลยรู้ว่าโอ้ธรรมชาติเดิมเนี่ยมันคือความไม่มีแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราโผล่ขึ้นมาที่หลังเนี่ยมันมีโผล่มาที่หลังอย่างไอ้เจ้าหนูเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเออมีกายของเราแล้วก็มีจิตของเราออกมาจากร่างแล้วก็มีผู้รู้กายกับมีผู้รู้จิตออกมาจากร่างมี3อย่างเลยอย่างเงี้ยปฏิบัติมันก็รู้ตรงไอ้ผู้รู้นี่เลยมันไม่ใช่ทั้งกายไม่ใช่ทั้งจิตและไม่ใช่ทั้งไอ้ผู้รู้นี่ไอ้จิตเดิมแท้เราเนี่ยธรรมชาติเดิมเราไม่ใช่ทั้งกายที่เป็นร่างที่นอนอยู่แล้วก็มีจิตหรือวิญญาณกระเด็นออกมาจากร่างแล้วไอ้มีผู้มารู้ว่าเนี่ยตอนเนี้ยมีกายแล้วก็มีวิญจิตหรือวิญญาณกระเด็นออกมาจากร่างมันมีผู้รู้อกมันมี3อย่างคือร่างกายเป็น1ไอ้จิตหรือวิญญาณที่กระเด็นจากร่างเป็น2และไอ้ผู้รู้เนี่ยว่าเนี่ยกายนอนอยู่และจิตวิญญาณตัวนี้ออกจากร่างเป็น3แต่จิตเดิมแท้ที่เป็นรู้จากฟ้ารู้จากนิพพานเนี่ยที่เป็นธรรมชาติรู้ที่จากนิพพานจากสุญญตาธาตุเนี่ยที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งร่างกายที่ถูกรู้และไม่ใช่ทั้งจิตที่จิตวิญญาณที่ออกจากร่างและไม่ใช่ทั้งไอ้ผู้ที่ไปรู้เพราะไอ้ที่ไปรู้เนี่ยมันยังเป็นอวิชชาอยู่มันยึดว่าเราเป็นคนรู้ไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นเราดังนั้นเนี่ยทั้งไอ้ร่างกายก็เป็นสังขารทั้งไอ้จิตวิญญาณที่ออกจากร่างมายืนข้างเตียงมันก็อันเนี้ยมันก็ยังเป็นสังขารปรุงแต่งและไอ้ผู้รู้ว่ากายและจิตเนี่ยจิตวิญญาณออกมาจากร่างไอ้ผู้รู้นี่ก็เป็นสังขารปรุงแต่งเพราะอะไรเดี๋ยวก็ไปรู้เรื่องอื่นไปรู้อย่างอื่นต่อดังนั้นในเหตุว่าไอ้3อย่างเนี่ยมันมีในร่างกายจิตใจแล้วมันมี3อย่างนี่แน่แต่มันเหนือกว่า3อย่างขึ้นไปคือนั่นคือธรรมชาติเดิมแท้เราคือไม่ใช่ทั้ง3อย่างนี้เจ้าค่ะเข้าใจไหมเนี่ยถึงใจไหมหรือไม่เข้าใจงงๆเข้าใจค่ะคือตอนแรกอ่ะหนูเห็นแต่สิ่งที่หนูเล่าค่ะหนูไม่เห็นตัวเองที่แบบเห็นเรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยค่ะไอ้ตัวเองมันเป็นความมีก็ช่างมันเถอะมันไม่ใช่ความไม่มีไอ้ความไม่มีมันมีอยู่แต่ความมีก็มีไปที่ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ไม่มีแต่เห็นว่าไอ้ความมีเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องนิจังทุกขังอนัตตาไม่เกี่ยวกับความไม่มีใจเป็นความไม่มีแล้วมันเป็นความรู้ออกมาจากความไม่มีไม่ใช่รู้ออกมาจากความมีถ้ารู้ออกมาจากความมีคือรู้มาจากตัวเราเนี่ยมันก็เป็นสังขารก็ช่างมันก็เห็นว่าไอ้ความรู้จากตัวเราเป็นสังขารก็แค่นั้นแหละสังขารย่อมเป็นสังขารใจย่อมเป็นใจสังขารเป็นสังขารใจย่อมเป็นใจยืนกระต่ายขาเดียวอย่างเนี้ยสังขารไม่ใช่ใจใจไม่ใช่สังขารสังขารทําอะไรใจแท้ไม่ได้ยืนกระต่ายขาเดียวแบบเนี้ยมันก็จะไม่หลงแล้วนั่นน่ะถ้าเป็นใจแล้วมันยึดอะไรไม่ได้มันพยายามทำให้ไม่ยึดก็ไม่ได้มันได้แต่รู้ความจริงรู้เราแต่ที่ยึดได้พยายามช่วยตัวเราไม่ยึดได้มันเป็นสังขารหมดที่หลงสังขารก็เป็นก็พบใจที่เป็นนิพพานที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เป็นอมตะไม่เกิดไม่ตาย
อันนั้นเป็นอมตะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานสาวกล้วนเป็นรวมที่ทำให้เกิดไม่ตายนี่แน่ขันห้าท่านเป็นขี้เท่าทุลีไปแต่พระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ตายเป็นรวมอยู่ที่ทำให้เกิดไม่ตายนี่แน่เจ้าค่ะหลวงตาเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจจริงเปล่าวะเนี่ยไอ้ผู้เข้าใจยังมีอยู่นะเบสไอ้ผู้เข้าใจยังยึดเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยไอ้ผู้เข้าใจก็ไม่ใช่นะเป็นสังขารไอ้ผู้เข้าใจเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วไอ้ผู้เข้าใจมันยึดเป็นตัวเป็นตนนะมันยึดเราเป็นตัวเราเข้าใจก็เห็นว่ามันเป็นสังขารไอ้ผู้เข้าใจเนี่ยเป็นฟ้าแลบฟ้ารองฟ้าผ่าไม่ใช่ทกฟ้าฟ้าจะแลบจะร้อนจะผ่าเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นโศกเป็นเศร้าเป็นกิเลสตัณหาอะไรมันก็ทำอะไรใจที่เป็นท้องฟ้าไม่ได้หรอกมันคนละเรื่องกันมันคนละอย่างกันมันได้แต่ผ่าสิ่งที่มีแต่มันผ่าสิ่งที่ไม่มีไม่มีอะไรปรากฏผ่าไม่ได้หรอกไม่มีอะไรเข้าไปถึงใจได้ไม่มีอะไรเข้าไปถึงใจได้เพราะใจเป็นความไม่มีมันทุกอย่างเนี่ยมันก็ทำลายมันทำลายได้แต่สิ่งที่มีแต่สิ่งที่ไม่มีไม่มีใครอาจทำลายได้ต่อให้เทพเจ้าองค์ใดก็จะทำให้ไปทำลายไม่ได้เพราะมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่ได้ถูกสร้างมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วมันเป็นเช่นนั้นของมันอยู่แล้วมันเป็นสิ่งไม่มีไม่มีอะไรปรากฏเทพเจ้าองค์ใดก็เสกเป่าทำลายมันก็ไม่ได้เราไปสร้างมันขึ้นมาก็ไม่ได้มันเป็นเช่นนั้นแต่เราไม่เห็นความจริงอันนี้ข้าหลวงตาจะบี้จะบีบประคับจะอัดจี้ใส่เดี๋ยวนี้เลยคนจะปวดหัวตายเอาให้เวลาหน่อยไปทำความเข้าใจกับบุคคลยานมิตรเนี่ยบุคคลยานมิตรที่ฟังอยู่ใครเข้าใจแล้วช่วยเบสด้วยขอบคุณค่ะหลวงตา